ับวันนี้นะคะมาพบกับนัทและช่วงของข้าวตราฉัตรรู้ใจมืออาชีพอย่างคุณสำหรับวันนี้นะคะนัทพามาพบกับข้าวมันไก่นะคะที่อร่อยที่สุดในย่านพัฒนาการเลยค่ะข้าวมันไก่38นะคะหรือที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูในชื่อของข้าวมันไก่ตอง8จะมีประวัติความเป็นมาและตำนานความอร่อยยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับทางเจ้าของร้านได้เลยค่ะทางนี้เลยค่ะและตอนนี้นะคะนัทก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านข้าวมันไก่38คุณดวงพรศาสนาปัจโชตหรือเจ๊พรของเรานะคะสวัสดีค่ะเจ๊พรสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นัทก็ขออนุญาตมาถามความเป็นมานะคะของทางร้านว่าตอนนี้ร้านเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีคะเจ๊อ๋อปีนี้เข้าปีที่20แล้วค่ะค่ะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าร้านข้าวมันไก่38อะคะเจ๊38นี่คือสามีเป็นคนจีนชาวฮ่องกงนะคะแล้วความหมายมันดีมันเกี่ยวกับอาหารนะแล้วก็เป็นความหมายคือแปลได้เป็นเสียงไก่ขันเอกเอกเอกด้วยนะคะก็คือโอเคนอกจากชื่อร้านเนี่ยจะมีความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับนะคะของอาหารในร้านนี้แล้วกันนะคะเคล็ดลับความอร่อยของอาหารเมนูในร้านนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะเมนูจะมีหลายนะคะแต่ที่เราเน้นเป็นหลักเลยคือข้าวมันไก่เพราะว่าเราจะใส่ใจดูแลลูกค้าเคยเลือกคัดสรรวัสดุที่ดีให้สำหรับลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะมาวนมาทานเราอยู่ตลอดใน20ปีนี่คือแบบลูกค้าประจำทั้งนั้นนะคะลูกค้าค่ะคำถามสำคัญของเราเลยนะคะแล้วในเรื่องของข้าวนะคะทำไมเจ๊ถึงเลือกแล้วไว้วางใจใช้ข้าวตราฉัตรสูตรเฉพาะของข้าวมันไก่ตัวถุงดำถุงนี้นะคะเจ๊ค่ะ1นุ่มหอมและหุงออกมาสวยมากและลูกค้าจะชอบถึงขนาดถามเลยนะคะว่ามาใช้ข้าวอะไรก็จะบอกเข้าไปว่าใช้ข้าวตาฉัตรเลยค่ะคือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเลยกับโปรดักต์ของเรานะคะแล้วก็เจ๊เนี่ยเป็นมืออาชีพจริงๆเลยที่เลือกและคัดสรรเนี่ยสินค้าทุกอย่างนะคะในร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สำหรับวันนี้เนี่ยนัทก็จะมีกิฟต์เซตข้าวตราฉัตรและผลิตภัณฑ์เส้นของตราฉัตรมอบให้กับทางร้านข้าวมันไก่38ด้วยค่ะครับก็ที่นี่ก็ถามแล้วว่าอร่อยข้าวก็นุ่มอร่อยครับติดใจเมนูไหนครับเป็นตัวข้าวมันไก่ตัวนี้เลยไหมฮะก็ใช่ครับหลักๆก็ข้าวมันไก่สวัสดีครับพี่ทำไมพี่ถึงชอบมาทานร้านข้าวมันไก่38ที่นี่ครับก็คิดว่าที่ร้านนี้ก็อร่อยนะครับที่ร้านไก่แท้ที่นี่ครับก็เป็นอร่อยที่ว่าไก่เขาก็ทำให้เราสั่งจับไปในที่ที่เราอยากข้าวต้องลงหลังตุ้มจะหมดเป็นข้าวที่ไม่ดิบไปข้าวมันไก่ตัวนี้ครับ